ขบวน301นะครับผมกรุงเทพลพบุรี17:25 น.36ครับผมจากอุบลนะ17:39 น.ช้า2 นาทีนะฮะเวลาดีมากวันนี้ก่อนเนื่องจากทางวงมีจำกัดนะครับผมก็เดินกันไกลหน่อยนะฮะดอนเมืองใหม่นะครับก็ถือว่าวันนี้เวลาดีมากเลยนะฮะกับรถเร็วสายสาร1361นะครับผมกรุงเทพแก่งคอยบช.2นะครับผม466นี่เป็นที่นั่งแบบเหมือนนั่งรถเมล์ทุกคนนะนั่ง2แถวอ่ะหันหน้าเข้าหากันนะขบวนพิเศษนำเที่ยวนะครับผมที่926นะฮะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับก็จะเข้าจอดที่สถานีดอนเมืองยกระดับนะฮะขบวนนี้ยังเข้าถึงสถานีบางซื่อนะครับผมสามเสนกรุงเทพนะฮะอ
ตอนนี้18:16นะครับผมยืนใกล้ชิดกับทางชลาที่7เริ่มพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าตันชลบุรีขบวนที่926จะเข้าเทียบทางชลาที่7นะคะนี้ตรุษจีนนะทุกคนนะก็มีผู้โดยสารใส่สีแดงกันเต็มเลยสถานีต่อไปจอดชุมทางบางซื่อ3เสนสถานีกรุงเทพนะครับผมเพราะว่าเป็นขบวนรถนำเที่ยวนะฮะยังเข้าสู่สถานีกรุงเทพอยู่นะครับผมวันนี้พ่วงยาวๆถึง17ตู้เลยนะฮะจัดกันไปยาวๆ18:21นะครับผมออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองทางยกระดับนะฮะจุดใกล้ชิดติดกับทางชลาที่7นะคะระวังตู้เรือเพื่อรอบจากเป็นไฟไปทางกรุงเทพแล้วก็เที่ยวทางชลาที่7ด้วยนะคะผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพอนุวัฒน์ทางชลาที่7นะคะสำหรับรถเที่ยวขึ้นที่จะต้องเที่ยวทางชลาที่6จะมีรถ18:55นะครับผมขบวน9เข้าจอดที่สถานีดอนเมืองแต่ละตู้ก็มีพนักงานรถนอนอยู่แล้วไง
โกจังเลย